ม่หนึ่งงานสําคัญนะคะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนั้นไปร่วมงานเถลงมศกสุขสัรต์มหาสงกรานต์ตำนานไทยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะคะโดยในวันนี้เองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เชิญพระพุทธกําเนิดกาสาวพัทพระพุทธรูปสําคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดมาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและส่งน้ําเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวเชิญประชาชนให้แต่งกายชุดไทยชุดผ้าลายดอกหรือว่าชุดสุภาพนะคะเข้าร่วมงานถลิงศกสุขสตรมหาสงกรานต์ตำนานไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตะเวทีต่อผู้มีพระคุณอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสาสนศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ้ดยในวันนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธกําเนิดกาสาวพัฒพระพุทธรูปสําคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวดวันที่6พฤศจิกายน2521มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและก็ส่งน้ําเพื่อเป็นสิริมงคลและได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัวค่ะ นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานถลเหลงศกสุขสร์สมหาสงการจำนานไทยผู้ร่วมงานก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศวันสงกรารแบบย้อนยุคนะคะไม่ว่าจะเป็นกัดการจัดนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรารการจัดสถานที่วิให้ประชาชนได้รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว การสาธิตการปรุงเครื่องหอมการทำอาหารและก็ขนมไทยที่าหารับประทานได้ยากมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและก็ขนมไทยร้านจิตอาสา904จำหน่ายกระเป๋าและเสื้อลายกระตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9การแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นการเล่นของไทยในแบบหลวงอย่างมงคุ่มและกุหลาบตีไม้ค่ะ มีการแสดงดนตรีไทยโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ด้วยนะคะการแสดงดนตรีของวงดุริยางทหารบกวงดุริยางทหารเรือวงดุริยางทหารอากาศวงดุริยางตำรวจและการแสดงโขนตอนหนุมานชานกำแหงค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมการแข่งขันก่อเจดีทรายชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งตลอดแนวกำแพงฝั่งสวนอัมพรนะคะได้มีการจัดทำภาพสามมิติจำนวนเจ็ดภาพให้กับผู้ ที่ไปเที่ยวชมงานได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกประกอบไปด้วยภาพประเพณีการก่อเจดีย์ทรายภาพการเล่นน้ําสงกรานที่มีต้นแบบมาจากภาพจิตรกรรมไทยประยุกต์ของอาจารย์เฉลิมนาคีรักศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีภาพหนุ่มสาวเล่นน้ําสงกรานที่ฉากหลังเป็นวัดมหา,าธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีภาพประเพณีการส่งน้าพระของคนไทยทั้ง4ี่ภาคนะคะโดยมีฉากหลังเป็นวัดพระาธาตุลำปาง หลวงจังหวัดลำปางภาประเพณีรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ฉากหลังนั้นเป็นเรือนไทยภาคกลางค่ะแล้วก็ยังมีภาพคนเล่นน้ำที่มีร่มสีเหลืองอยู่ตรงกลางด้วยนะคะค่ะแล้วก็ภาพขบวนนางสงกรารประจำปี2561นะคะแล้วก็ยังได้จัดทำภาพจิตรกรรมนางสงกรารประจำปี2561ร่วมแสดงโดยนางสงกรารประจำปี2561มีชื่อว่านางมโหธรเทวีมีนกยุงเป็นพาหนะนั่นเองค่ะ